สวัสดีคือสวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องเตือนแก๊สรั่วอัจฉริยะอัตโนมัตินะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Nano Atmega328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟซกับตัวจอ LCD แบบ Parallel Mode ขนาด 16:2 ครับและในส่วนของตัว MQ2 ซึ่งเป็น LVG Methane และแก๊ส Wi-Fi Sensor นะครับซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะให้นะครับสัญญาณแรงดันอนาล็อกออกมาอยู่ที่ประมาณ 0-5 โวลต์ครับเราสามารถที่จะนำสัญญาณอนาล็อกตรงส่วนนี้ครับเข้าสู่ A0 หรืออนาล็อกศูนย์ของตัว Arduino Nano Atmega328P ได้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าแรงดันของตัวแก๊สเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะแปรผันตรงครับก็คือถ้าเกิดว่ามีปริมาณความเข้มของแก๊สมากขึ้นนะครับแรงดันขาออกของตัว MQ2 ของเราก็จะมากขึ้นเช่นกันครับทำให้เราสามารถที่จะทำการคำนวณ นะครับว่าปริมาณของแก๊สนั้นที่ลอยอยู่ในอากาศและไปสัมผัสกับเซ็นเซอร์นั้นมีปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์ของแก๊สนับที่ทำการวัดได้ครับสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้โดยการกดสวิตช์ทั้งซ้ายและขวานะครับก็จะส่งสัญญาณเตือนออกมาทางบัสเซอร์5โวลต์นั่นเองนะครับซึ่งเสียงสัญญาณเตือนครับก็จะดังได้ไกลนะครับทำให้ผู้ใช้งานนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นแก๊สรั่วและอาจจะทำให้เกิดอันตรายนั้นรีบแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับสำหรับนะครับตัว Arduino Mega นะครับArduino Nano Atmega328P เนี่ยก็จะเป็นบอร์ด MCU ตระกูล Arduino ขนาดเล็กครับโดยใช้ไฟแรงดันขนาด5โวลต์ครับจากตัว USB นะแบบ Micro USB นั่นเองนะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้พลังงานกับตัวโปรเจกต์นี้โดยใช้ Power Bank ก็ได้นะหรือว่าที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็ได้ครับทำให้เราสามารถที่จะใช้นะครับติดตั้งสถานที่ต่างๆในแบบพกพาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ได้นั่นเองนะครับและสำหรับตัวหน้าเครื่องครับก็เป็นนะครับอย่างในคลิปที่เห็นนะครับจอ LCD ของเราครับก็จะขึ้นคำว่านะครับบรรทัดแรกครับขึ้นคำว่าเซตแก๊สครับเราสามารถที่จะกดสวิตช์นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการอัพดาวในส่วนของตัวค่าของแก๊สที่เราเซตได้นั่นเองและในส่วนของตัวลีดแก๊สครับก็คืออยู่ด้านล่างของจอตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ของแก๊สที่ทำการวัดได้ครับอย่างเช่นในขณะนี้ตอนนี้ครับยังอยู่ในสภาวะปกติครับแก๊สที่อยู่ในบรรยากาศอยู่ที่ประมาณ 10-15% ไม่เกินนี้ครับเราสามารถที่จะนะทำการตั้งได้เมื่อเราตั้งเสียบร้อยตามที่เราพอใจนะครับแล้วก็อาจจะเทสได้โดยใช้ในส่วนของตัวไฟแช็กซึ่งไฟแช็กนั้นก็จะมีแก๊สเหลวที่อยู่ข้างในเป็นแก๊สโพรเพนนะครับซึ่งก็จะมีเป็นของเหลวที่อยู่ข้างในตัวไฟแช็กนั่นเองถ้าเกิดว่าเราพ่นนะครับโดยที่ไม่ต้องจุดไฟนะครับลองดูครับพอพ่นเสร็จร้อยปุ๊บนะก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์ของแก๊สนะครับที่ปรากฏขึ้นมานะครับจากตอนนี้ 21% ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับโอเคจากเดิมนะครับเป็น 14% ครับถ้าเราพ่นนะครับก็จะเห็นนั้นเปอร์เซ็นต์ของแก๊สที่ทำการวัดได้นั้นสูงกว่าค่าที่เราตั้งไว้ก็คือ27นั่นเองฉะนั้นก็จะส่งผลให้ตัวบัสเซอร์ของเรานะเปล่งเสียงเตือนออกมาทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะรับรู้ว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุแก๊สรั่วและได้ทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับโปรเจกต์นี้เหมาะสำหรับนะครับกับการติดตั้งภายในครัวเรือนครับหรือว่าแม้กระทั่งนะครับในรถยนต์ต่างๆที่เราได้ติดแก๊สเอาไว้นั่นเองนะครับทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วอเนกประสงค์อัตโนมัติแต่เพียงที่ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ